ก็บสตรอเบอรี่หน่อยนะครับไม่มีละจังค่ะอ๋อไม่มีละครับอ๋อผมขอเข้าดูหน่อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Vlog Channel ครับผมอยู่ที่จังหวัดน่านครับพอดีวันหยุดช่วงปีใหม่พอดีก็เลยมาเที่ยวจังหวัดน่านครับตอนนี้ก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่พอดีสตรอเบอรี่เขาไม่มีให้เก็บแล้วดูบรรยากาศอากาศดีมากครับภาคเหนือช่วงนี้นี่คือต้นสตรอเบอรี่เหรอโอ้ยนี่ต้นสตรอเบอรี่แต่ว่าไม่มีลูกสตรอเบอรี่ครับไร่อิ่มสุขจังหวัดน่านไม่มีสตรอเบอรี่พอดีเดี๋ยวจะไปสปันกันครับผมขับรถมาก็หลายชั่วโมงมากจากตรงนี้ไปสปันอีกประมาณ100กว่ากิโลครับว้าวน่ารักจังคืออะไรเอากระเป๋ามาอ๋อเช่ามาถ่ายรูปเล่นโอ้เอาดอกตกมีคนเช่าโอ้ยมีร่มด้วยเหรอน่ารักโอเคถ่ายตรงไหนดีคะเดี๋ยวลองกินบัวหิมะดูครับไม่เคยกินมาก่อนเสียดายไม่มีสตรอเบอรี่ให้เก็บอดเลยคนเก็บเยอะคนเก็บเยอะครับบัวหิมะสดๆอันนี้ปลูกเองอ่ะครับหรือว่าไงอันนี้ของน้องจ้าไม่มีจ้ามันอยู่บนภูเขาใช่ไหมครับนี่สตรอเบอรี่พอดีไม่มีให้เก็บครับเราก็พอดีเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วเรามาซื้อตรงนี้อุ้ยนี่ลูกใหญ่140อันไหนเอาแพ็คเท่าไหร่ไป200ฮะ50 290ได้อันนี้คืออะไรอ่ะครับเนี่ยแปลกตามากเลยฟักมังกรฟักมังกรอ่ะครับมันแห้งๆอย่างเงี้ยครับเอาไว้อ่อนก็ลูกแก่แล้วค่ะลูกแก่ที่อ่อนที่เราอยู่ข้างในค่ะที่ค่อยเป็นอ๋อบัวหิมะสดๆหวานกรอบอร่อยนะอร่อยครับสปันหนาวมากนะที่ภาคเหนือช่วงนี้แต่ว่าเห็นว่าแดดออกอย่างนี้แต่อากาศเย็นมากเลยนะครับยิ้มเราไม่ได้เลยสตรอเบอรี่เขาไม่มีให้เก็บครับเขาเก็บมาให้แล้วลูกใหญ่มากเดียวแต่หอมจะต้องหอมมากแต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงโกทูสปันครับผมบ่อเกลือเราจะขับจากตรงนี้ไปสปันอีกประมาณ200เกือบ200กิโลถ้าเจอสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนสวยๆผมจะแวะถ่ายรูปสักคู่แวะถ่ายรูปเล่นกันครับจริงๆวันนี้เราจะนอนกันที่จังหวัดน่านนะผมจองรีสอร์ทไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศดีมากดู A heart speed to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings
As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. Oh, oh, มีอันนี้ด้วยไอศกรีมถ่ายรูปกันเถอะหมวกเธอฉันจะซื้อหมวกประตูสวรรค์บาหลีครับทุกคนมีใครเคยเห็นไว้ใน Facebook ประตูสวรรค์บาหลีที่จังหวัดน่านโอ้โหทุกคนต่อแถวเต็มเลยประตูสวรรค์บาหลีอันนี้คนต่อแถวถ่ายรูปกับประตูสวรรค์เนี่ยเยอะมากนี่เราถ่ายตรงนี้ก็มีที่ถ่ายรูปโรดทริปครับแวะระหว่างทางโอ้โหบรรยากาศดีมากวิวสวยว้าวอุ้ยวิวสวยไหมวิวสวยมากว้าวจากตรงนี้ไปสปันอีกประมาณสัก70กิโลครับไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงนะแวะแล้วแวะอีกแวะอีกแวะแล้วถ่ายรูปกันก่อนโหดูสิวิวดีมากฮะวิวสวยเนาะแต่ร้อนละตอนนี้ร้อนแล้วไม่หนาวละร้อนมากมาเดี๋ยวก็ได้ให้แล้วไปต่อเต็มอ่ะวิวสวยมากครับแต่ว่าคนก็เยอะมากเช่นกันรีบข้ามเร็วๆชุดเอาไหมชุดคนเขาเอาไหมชุดชาวเขา220บาทลดราคาแล้วครับบอกเอาไหมจ๊ะไม่เอาอ่ะนี่เสื้อฮักน่านอะไรไม่เอามีของฝากด้วยนะคะกุญแจกับซองเก็บไอติมถังได้รูปเยอะเลยลงถึงปีหน้าลงถึงปีหน้าเลยเนี่ยประตูสวรรค์ประตูสวรรค์บาหลีเนี่ยครับประตูสวรรค์บาหลีแต่ว่าเราคงไม่ไปต่อคิวถ่ายรูปหรอกครับรอประมาณชั่วโมงนึงนะทุกคนผมคงไม่รอละได้ไอเดียการถ่ายละเดี๋ยวเราถ่ายจากข้างนอกนี่ถ่ายตรงนี้ไม่มีใครมองไม่ถ่ายเนี่ยไม่ที่เราก็ถ่ายรูปหนึ่งสองสามประตูบาหลีเอาละครับถ่ายรูปถ่ายจากข้างนอกอะคะเราไม่ต้องเข้าข้างในละเข้าข้างในน่าจะเสียตังค์นะเพราะว่าเนาะเสียตังค์ด้วยรอคิวด้วยเนาะมีคนถ่ายให้มีคนถ่ายให้ด้วยไปต่อกันวันนี้เราจะต้องถึงสปันให้ได้ก่อน1ทุ่มตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วหวังว่าจะถึงสปันก่อน1ทุ่มครับรถโอเคไปสถานีต่อไปเดี๋ยวจะไปแวะที่ถนนหมายเลข3ครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมจะต้องไปเช็คอินโรงแรมรีสอร์ทผมจะต้องไปเช็คอินรีสอร์ทให้ทัน1ทุ่มครับถือว่าเป็นโรดทริปได้เลยนะทริปนี้แวะตลอดทางครับกว่าจะถึงโอ้โหถนนนี่คดเคี้ยวโค้งเยอะมากแล้วก็ทั้งโค้งทั้งเขาขึ้นเขาลงเขาโอ้โหเวียนหัวหูดับอะตอนนี้แต่สนุกมากถือว่าเปิดประสบการณ์ได้ผจญภัยครับ
บรรยากาศก็ดีสุดๆมันนานทีถือว่าได้มาชาร์จพลังครับช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะไปต่อที่ถนนหมายเลข3ครับถนนหมายเลข3ถึงแล้วจุดเช็คอินอีกหนึ่งที่มาถึงนี่ไม่แวะถ่ายรูปตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงครับใช่ใช่ไหมครับถนนหมายเลข3ป่ะครับอ๋อไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้ตัวอยู่อ๋ออ๋อ3ขึ้นไปเรียบร้อยเรานึกว่าถนนหมายเลข3อันนี้คือถนนตัวยูโถเอ้ยอ่ะถ่ายหน่อยก็ได้ไหนๆก็มาแล้วโอเคไอเลิฟแล้วก็ถนนนี่คือตัวยูโอเคเข้าใจแล้วโถเอ้ยเราก็คิดว่าถนนหมายเลข3ก็จะถามคุณว่าปกติอ๋อแล้วทำไมไม่บอกฮะไหนๆก็จอดแล้วไว้ถ่ายรูปหน่อยก็ได้ครับแป๊บนึงแต่วิวสวยจริง I love you สวยมากวิวแบบดีสุดๆดูครับไปต่อคิดว่าถนนหมายเลข3ที่ไหนได้ถนน I Love You นี่เองโอเคไหนๆก็แวะละได้รูปโพสต์ยันปีหน้าแล้วครับพลาดแล้วพลาดแล้วโอเคตรงนี้น่าจะใช่ครับหมายเลข3ถึงแล้วโอ้โหคนเยอะมากครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเราจะได้ถ่ายหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาน่าจะต้องต่อแถวถ่ายรูปเลยแหละดูคนต่อแถวถ่ายรูปนี่เห็นไหมอ๋อมองจากมุมนี้ก็เห็นว่าเป็นหมายเลข3แล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ่ายจากมุมนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นอยู่นะได้อยู่แหละโอ้โหคนเยอะมากนี่นี่โอ้ยดูดิบิ๊กไบค์เขาขึ้นมาเต็มเลยว้าวนี่ตรงนี้ได้เลยเธอนี่มุมนี้ได้เลยเอ้าเขาไม่ได้เอามือถือลงมาว้าวถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอนี่มองเห็นอยู่นะว่ามันเป็นหมายเลข3เออใช่ๆสวยมากโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปนะจ๊ะพร้อมแล้วครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3สวยมากแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากครับช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะโอ้โหคือเราต้องหามุมถ่ายกันเองอ่ะนี่จริงๆแล้วตรงนี้ก็สวยเนี่ยตรงหลักกิโลเนี่ยไปต่อน่าจะได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าคนเยอะจริงอะไรจริงคือถ่ายไปยังไงก็มีผู้คนติดเฟรมเราอยู่แล้วล่ะครับคนเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาเช็คอินได้มาเห็นกับตาครับสวยมากไปต่อบ่อเกลือเราจะต้องถึงบ่อเกลือให้ทัน1ทุ่มโอ้โหผมอยากให้เห็นว่าคนเยอะจริงรถเยอะจริงดูสิ
ถึงแล้วครับที่พักของเราโอ้ยขับรถมาแบบเมื่อยสุดๆประมาณหลายพันโค้งอ่ะ Yellowstone Camp Resort อากาศดีมากตอนนี้ประมาณสัก4โมงแล้วเกือบจะ4โมงเย็นแล้วครับดูเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อะไรอ่ะขึ้นตรงไหนอุ้ยเป็นสะพานให้ถ่ายรูปโอ้ว้าวโหเป็นลำธารครับอุ้ยสะพานไม้อยู่ตรงข้ามรีสอร์ทที่ผมพักเลยโหอุ้ยวิวสวยมากสะพานไม้สะพานแขวนโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องพักกันขนของเข้าไปด้วยนี่ปุ๊บบรรยากาศดีมากนี่นี่ครับที่พักของเราลักษณะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะเป็นซุ้มๆครับมุงด้วยเหมือนจะเป็นใบยะขาไหมเขาเรียกยะขาไหมมุงด้วยใบจากใบจากมุงด้วยใบจากทุกหลังครับดูมีที่ให้ถ่ายรูปหน้าบ้านด้วยน้อยๆ น่ารักจังเลยมีหน้าต่างเล็กๆอยู่ตรงนี้ฟิงโอ้โหน่ารักไหมดูเข้ามาก็มีแค่นี้เลยเตียงนอนมีชั้นวางอยู่ตรงนี้เล็กน้อยอันนี้ก็เป็นพวกผ้าเช็ดตัวแก้วของก็เอาวางไว้ตรงนี้ข้างๆได้เลยจริงๆแล้วผมเข้ามาเช็คอินเรียบร้อยแล้วกุญแจล็อกบ้านของเราอุ๊ยมีแอร์อยู่ตรงนี้ลักษณะต้องเดินก้มนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้หัวนี่ผมติดเพดานเลยแต่ว่าตรงนี้ก็โอเคเข้ามาด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเหมือนจะใหญ่กว่าห้องนอนด้วยซ้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยชักโครกอ่างล้างหน้าและกระจกก็ประมาณนี้ราคา 1,790 บาทดูสำหรับ2คนนอน2คน น่ารักดีก็เอาไว้สำหรับพักครับนอนเฉยๆน่ารักดีนะแต่บรรยากาศดีมากเริ่มเย็นแล้วเขามีที่จะถ่ายรูปเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวว่าจะไปหาที่ถ่ายรูปกันหน่อยตั้งใจว่าจะไปหยุดเวลาคาเฟ่นะเห็นพี่รีเซพชันตรงพนักงานตรงนี้เขาบอกว่าไปประมาณสัก1กิโลกว่า
เดี๋ยวขอขนของเข้าห้องนอนก่อนครับขนของเข้าที่พักก่อนไปต่อดีกว่าพอดีเริ่มหิวแล้วครับหาอะไรกินกันดีกว่าแต่จริงๆแล้วอยากไปแวะหยุดเวลาคาเฟ่ซะหน่อยนะไม่รู้ว่าตอนนี้จะทันหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มแบบเย็นๆแล้วดูสิครับเรากำลังจะขึ้นไปหยุดเวลาคาเฟ่คือรถมันไม่สามารถสวนกันได้นะครับคือจะมีเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เป็นเหมือนชาวบ้านอ่ะคือเขาคอยโบกรถให้ครับรถข้างบนจะต้องลงมาก่อนที่เราจะขึ้นไปคือวันเวย์เอาง่ายๆแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ไปได้รถยนต์ไม่สามารถสวนกันบนเนินนี้ได้ครับว้าวรถตู้ควันดำเลยชูดเต็มที่ครับของเราเกียร์ออโต้กดโลเต็มที่โอ้โหมันสูงชันมากอะสูงชันมากเดี๋ยวเราต้องยูเทิร์นขึ้นข้างบนตรงนี้ก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ดีมากเลยได้ครับตีวงกว้างๆหน่อยเดินทางแสนยาวไกลเพื่อสิ่งนี้หยุดเวลาคาเฟ่ของเราหมู่บ้านสปันโอ้โหวิวสวยมากครับทุกคนคุ้มค่ากับการที่เราบุกป่าผ่าดงมาโอ้ยวิวสวยมากนี่ขึ้นถ่ายข้างบนก็ได้ทานอาหารมีอาหารหรือเปล่าเหรอไม่น่าจะมีอาหารมาเดิมไม่มีอาหารครับมีแต่น้ำกอบดูหน่อยโอ้โหมันคงไม่มีโต๊ะให้เรานั่งอะครับดูสิสวยมากแต่มันไม่มีที่ให้เรานั่งอ่ะโอ้ข้างบนเหมือนเป็นที่กางเต็นท์มาเหมือนเป็นจุดกลางเต็นท์อยู่ข้างบนครับโอ้โหสวยจริงเห็นทั้งหมู่บ้านแล้วหลบเขาหน่อยนะเขากำลังถ่ายรูปอยู่ครับเธอพี่เขาถ่ายรูปคือข้างบนคงไม่สามารถจะถ่ายรูปได้ครับลองเดินลงมาชั้นล่างนี่เป็นห้องน้ำแล้วก็มีที่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีที่นั่งเหมือนกันยี่สิบสามองศาครับ
เย็นสบายแต่ว่าขับรถมาแบบเหนื่อยฟุดๆแต่ก็ถือว่าคุ้มครับที่ขึ้นมากาแฟที่นี่ก็ราคาเท่ากรุงเทพเลยนะไม่ได้ถูกนะครับผมสั่งนมสดน้ำผึ้งไปแก้วละ95บาทเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าเทียบกับวิวแล้วก็เทียบกับทำเลเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยครับสำหรับราคานี้มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากคือเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากข้างบนเนี่ยมันมีสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะมากมายเลยครับผมแค่รู้สึกแบบแปลกใจว่าเขาขนขึ้นมาได้ยังไงขนขึ้นมาบนดอยแบบนี้โอ้โหแค่ผมขับรถขึ้นมาก็รู้สึกแบบเหนื่อยแล้วอะอะไรนี้ต้องแบบต้องขนของขนพวกสิ่งปลูกสร้างเข้ามาก่อสร้างข้างในนี้อีกนะโหสุดยอดดูเหมือนว่าก็จะมีที่นาของชาวบ้านอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเขาไม่ได้เป็นฤดูทำนาคือมันก็ไม่ได้เป็นรีสอร์ททั้งหมดครับรีสอร์ทสลับกับธรรมชาติลำธารแล้วก็ที่นาห่างไกลจากตัวเมืองน่านประมาณสัก100กว่าโลได้แล้ว100กว่าโลนี่คือแบบ100กว่าโลทรหดอดทนมากทั้งโค้งทั้งเขาแต่แบบแต่คนก็ขึ้นมาครับเยอะมากคือพอมันขึ้นมาแล้วมันก็หายเหนื่อยอ่ะมันคุ้มอ่ะกับการแบบที่ต้องแลกที่ขับรถขึ้นมานะนมสดน้ำผึ้งที่หยุดเวลาคาเฟ่ครับอร่อยนะเริ่มเย็นแล้วน้ำผึ้งแท้อร่อยมากคือแบบดีจริงคือผมอยากถ่ายรูปตรงมุมเนี้ยรอคนเราไปต่อแถวกันดีกว่ามุมเทพมุมเนี้ยมาถึงที่อยากถ่ายมากนี่มุมเนี้ยมุมนี้20องศาครับโอเคในที่สุดเราก็ได้ถ่ายรูปตรงมุมเทพเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปิ๊งโอ้แล้วต้องรอคิวนิดหนึ่งนะในการถ่ายรูปตรงมุมเทพมุมนั้นโอ้หิวข้าวมากเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แหละโหลดคลิปน่านจอดแวะหลายที่มาตั้งแต่แบบคือจริงๆผมมาจากกรุงเทพแล้วผมแวะนอนที่จังหวัดแพร่ก่อนแล้วก็วันนี้ออกจากจังหวัดแพร่มาประมาณสัก8โมงครึ่งครับก็ขับรถมาแล้วก็แวะมาตลอดทางมาเรื่อยๆเลยกว่าจะมาถึงตรงหมู่บ้านสปันได้ก็เกือบ4โมงละเข้าที่พักแล้วก็มาจุดเช็คอินจุดใหญ่ที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ครับหยุดเวลาคาเฟ่หมู่บ้านสปันเดี๋ยว EP นี้พาร์ทนี้แค่นี้แหละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ Mike Vlog สำหรับท่านใดที่อยากจะชมต่อก็กดตรงคำเพิ่มเติมครับคำอธิบายใต้คลิปเดี๋ยวมี EP ต่อไปน่าจะมีสัก2 EP นี่แหละทริปน่านโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ